ท่านวิทยากรคิดว่าการที่รัฐบาลเตรียมขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่เพื่อนำเงินมาสนับสนุนทีวีสาธารณะซึ่งเป็นการนำเงินบาปมาทำสาธารณประโยชน์นั้นถือว่าเป็นการขัดแย้งกันหรือไม่คะครับเอาเงินบาปนะครับคุณหมอพระอาจารย์ครับเอาเงินบาปมาสร้างสิ่งดีๆเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับคนจนในหลายมิตินะครับทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ก็รู้ว่าคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะจนจะรวยเนี่ยบริโภคกันทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะเอาเงินที่ได้จากการเก็บภาษีเหล้าเก็บภาษีบุหรี่เอามาสร้างสิ่งดีๆเนี่ยนะครับถามว่าในกระทู้ก็ถามว่าจะเป็นการเอาเงินบาปมาใช้ทําบุญมันจะได้บุญจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะดีไม่ดียังไงพระอาจารย์ช่วยให้ความเห็นตรงนี้นิดนึงครับเจริญพรท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้ก็เจอกระทู้ที่ค่อนข้างจะทันสมัยและก็ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือเรื่องการนำภาษีบุหรี่เหล้าเพื่อจะมาจุนเจือทีวีที่จะเกิดขึ้นใหม่ชื่อทีวีอะไรนะทีวีสาธารณะ TPBS ครับแหมฟังยากทีนี้ก็ข้อกังขาก็คือในเมื่อเราเอาภาษีเหล่านี้เนี่ยมาจุนเจือเนี่ยถามว่าจะดีหรือไม่ดีใช่ครับจะเป็นบาปไหมครับเอาเงินบาปมาทำนี่มันเหมือนกับลักของโจรนะครับคนเขาขโมยของมาแล้วผมตั้งร้านค้าของเก่าอยู่เขาเอาของมาขายตำรวจตามมาจับนะครับถ้าเช่นนั้นเราก็ภาษีของคนทั่วไปเราก็ยังเอาส่งไปให้ทหารตำรวจไปฆ่าคนอยู่แถวชายแดนนั่นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมทหารตำรวจที่อยู่ตามชายแดนพวกนั้นก็บาปด้วยนะสิอ๋อครับใช่ไหมเราหมายถึงว่าผมคนเสียภาษีเอาไปซื้อระเบิดเอาไปซื้อปืนผมเสียภาษีทั้งที่เงินเหล่านั้นก็มันก็ไม่ใช่มาจากภาษีบาปเสมอไปมันเป็นภาษีของคนสุจริตนั่นแหละครับแต่ว่าเอาไปสร้างสิ่งที่บาปใช่อ๋อนี่แหละตรงดีแหละครับเพราะฉะนั้นเราจึงทำให้เราต้องมาพิจารณาอีกแง่หนึ่งครับอีกแง่นี้ก็คืออยู่ที่ว่าเมื่อเราเอาภาษีเหล่านั้นเราไม่ต้องบอกว่าเป็นภาษีบาปหรือไม่บาปเพราะยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าแม้ภาษีสุจริตเราก็ยังเอาไปให้คนทำบาปโอ้ครับเพราะฉะนั้นภาษีจากคนกินเหล้าเราให้เขากินเหล้าแพงขึ้นหน่อยนึงเขาจะได้กินน้อยลงแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปสร้างสุขภาพสร้างทีวีดีๆนั่นแหละครับคือปัจจุบันนี้เราจะหาพระอรหันต์ที่ไหนล่ะสังคมพระอรหันต์ปัจจุบันนี้มันหาที่ไหนที่วัดบ้านตาดนี่ก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์เดี๋ยววันหนึ่งอาตมาจะต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นสังคมพระอรหันต์หรือเปล่าอันนี้ก็ครับไม่ได้ว่าอะไรนะคงยกให้เป็นเรื่องของท่านนะครับ เราเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ว่าเงินที่ได้มานั้นอันนี้ยกไว้นะเรื่องว่าเป็นภาษีบาปหรือไม่บาปก็ทั้งบาปหรือไม่บาปนี่เราก็สามารถที่จะไปสร้างบาปหรือสร้างบุญได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อเราเอามาแล้วเนี่ยเราสามารถทำบุญได้มากกว่าบาปได้หรือไม่ตรงนี้สำคัญที่สุดครับคือให้มีส่วนบุญมากกว่าบาปหมายถึงว่าได้กำไรมากกว่าขาดทุนครับหมายถึงว่าเงินเนี่ยจะมายังไงก็แล้วแต่เอารัฐบาลจัดสรรเอาเงินนั้นน่ะมาเพื่อประโยชน์เนี่ยย่อมดีกว่าจะไปกังวลว่าเงินนั้นดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับใช่คือตราบใดที่เรายังไม่ใช่เป็นสังคมพระอรหันต์มันก็มีปนเปมาบ้างครับเมื่อเราได้ทำไปสักระยะหนึ่งต่อจากนั้นเราก็อาจจะได้คิดโรงเหล้าโรงบุหรี่ก็คงจะไม่ต้องมีใช่ไหมฮะเมื่อตอนนี้มันจำเป็นจะต้องมีเมื่อจำเป็นจะต้องมีก็เราอาจจะจำเป็นจะต้องขึ้นค่าภาษีเหล่านั้นเพื่อจะมาช่วยรณรงค์กันให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ให้รู้จักพิษภัยของบุหรี่วันนี้คุณหมอก็มาอยู่ในที่นี้แล้วใช่ไหมครับผมต้องถามคุณหมอเอาภาษีเหล่านั้นอ่ะครับเอามาช่วยการรณรงค์จนกว่าคนจะเห็นพิษภัยของเหล้าของบุหรี่ต่อจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเลิกเองครับคือให้เขาสามารถเห็นด้วยสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าไปต้องไปบังคับครับเมื่อถึงประเด็นนี้เราก็จึงสรุปได้ว่าการเอาภาษีไม่ว่าจะเป็นทางสุจริตหรือไม่สุจริตครับอยู่ที่ว่าเจตนาอย่างไรเราเอาภาษี
ของสุจริตชนไปให้เขาซื้อระเบิดซื้ออาวุธซื้ออะไรๆที่จะทำลายล้างกันมันก็เป็นบาปทั้งนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นเขาก็รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นส่วนดีใช่ไหมนะเขาทำด้วยหน้าที่เจตนาเขาไม่เต็มเมื่อเจตนาเขาไม่เต็มเขาไม่ได้มีความอาฆาตพยาบาทแต่เขาทำตามหน้าที่บาปนั้นมีแต่ว่าไม่เต็มที่เมื่อไม่เต็มที่ก็แสดงว่าเราก็ได้บุญมากกว่าบาปเราค้าขายนี่เราได้กำไรมากกว่าขาดทุนเราก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากใช่ไหมครับขอบคุณครับรอบนี้ขอเจริญพรเพียงแค่นี้ก่อนคุณหมอมองยังไงครับแหมตรงนี้จริงๆแล้วผมขอเสริมตรงนี้ว่าจริงๆทีวีที่ไม่ใช่ทีวีสาธารณะเนี่ยนะครับทีวีปัจจุบันเนี่ยเขาก็โฆษณาแอลกอฮอล์โฆษณาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ค่าโฆษณามันก็ไปเพิ่มราคาแอลกอฮอล์อยู่แล้วครับผมระหว่างเทียบระหว่างการที่ให้เขาให้ทีวีเนี่ยโฆษณาให้คนดื่มแอลกอฮอล์มากๆกับอีกช่องนึงเอาเงินจากแอลกอฮอล์มาออกเลยนี่อะไรมันจะหนักเบายังไงครับคุณหมอครับก็ในความคิดเห็นของผมนะฮะผมคิดว่าการที่จะด่วนสรุปว่าภาษีที่เก็บจากการขึ้นจากเหล้าบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วตกลงตรงนี้เป็นเงินบาปเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้คิดว่าภาษีก็คือภาษีภาษีก็คือเป็นกระบวนการในการเก็บจากสินค้าเก็บจากใช้บริการต่างๆเพื่อเข้ารัฐเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับไม่แน่บางทีนโยบายที่เพิ่มราคาของภาษีไอ้เครื่องมึนเมาเหล้าบุหรี่อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนเนี่ยลดการบริโภคลดการดื่มลดการสูบอะไรต่างๆพวกนี้ลงก็ได้ถ้าทำอย่างนี้นี่กลายเป็นนโยบายอย่างนี้เป็นนโยบายบุญก็ได้ใช่ไหมครับว่าทำของบาปให้มันแพงๆเข้าไว้แล้วนานถึงจะได้กินทีใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเงินที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับถามว่าเอาไปใช้อุดหนุนทีวีสาธารณะนะครับผมก็ไปดูว่าการที่เอาเงินก้อนนี้มาอุดหนุนทีวีสาธารณะก็อย่าคิดว่าจะได้บุญเสมอไปถ้าเกิดสมมติว่าทีวีสาธารณะบริหารไม่ดีทำให้มีปัญหามีการโกงกินมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยกลายเป็นคนทำทีวีนี่ก็อาจจะบาปไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากไปดูว่ามันบาปเพราะมันมาจากไหนเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเงินจากไอ้ก้อนนี้เนี่ยจากการขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยนะครับแล้วไปบริหารทีวีสาธารณะแล้วบังเอิญว่าทีวีสาธารณะเนี่ยเกิดสามารถบริหารจัดการงานได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยได้ความรู้พัฒนาคนให้เจริญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นวินวินคือดีทั้งสองอย่างคือคนก็เลิกเหล้าได้ด้วยแล้วก็คนได้พัฒนาตัวเองด้วยคือมองว่าถ้าเก็บภาษีแพงๆเนี่ยคนก็บริโภคน้อยลงเราเงินที่ได้นั้นมาให้ความรู้ประชาชนให้ประโยชน์สิ่งดีๆกับประชาชนได้บุญสองต่อเลยครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็ควรจะใช้ได้ใช่ไหมครับน่าจะใช้ได้โอเคแล้วถ้าเกิดว่าผมเวลาเงินเวลาผมจะไปทำบุญที่วัดเนี่ยครับเพราะผมมีรายได้สะอาดบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งกับรายได้ที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งแล้วควรจะเอาเฉพาะเงินที่ทำจากการทำบุญหรือเปล่าครับหรือว่ามันก็เหมือนกันทั้งก้อนผมว่าจริงๆเนี่ยการทำบุญนี่ก็ต้องดูว่าเจตนาของเราครับนะเจตนาของเรานี้เราทำบุญเพราะอะไรถ้าเจตนาของเราเป็นบุญเนี่ยการกระทำนั้นก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำบุญเราหวังผลว่าโอเคการทำบุญครั้งนี้นี่จะช่วยลดบาปที่เราทำลงเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละนั่นก็คือเป็นความโลภอย่างนึงโลภโดยการที่เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนคิดว่าเงินที่เรามีนี่จะสามารถไปซื้อบาปที่ติดตัวเราได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็มีเจตนาอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่มันอยู่ที่เจตนาตอนทำใช่แล้วคุณหมอเชื่อเรื่องการส่งต่อของกรรมไหมครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าแม้คนไปฆ่าหมูมาเนี่ยเราเป็นคนกินเนี่ยก็ต้องรับบาปด้วยเพราะว่าเราเป็นดีมานด์ไซด์เป็นคนสั่งให้คนฆ่าเนี่ยเขาฆ่าทางอ้อมคือปากไม่ได้บอกหรอกแต่ปากก็กินอยู่เขาก็เลยต้องฆ่าพอฆ่าเสร็จแล้วเราก็เอามากินพอเรากินหมดตลาดแล้วเขาก็หมูหมดตลาดเขาก็ไปฆ่าใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการส่งต่อบาปตามที่นักมังสวิรัติบอกว่าไอ้คนกินเนี่ยก็ต้องรับบาปด้วยเพราะว่ามันกินกันเยอะมันเลยฆ่ากันเยอะอย่างเงี้ยครับมันเป็นการส่งต่ออย่างเงี้ยนะครับคุณหมอเชื่อทฤษฎีผมเชื่อเรื่องว่าบุญบาปเนี่ยการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการส่งต่อถึงกันได้แต่เนื่องจากไอ้บุญหรือบาปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยเดียวเหตุเดียวผลเดียวทำให้เกิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การกระทำอย่างนึงเนี่ยนะครับจะเป็นบุญหรือบาปเนี่ยมันมีปัจจัยที่ประกอบเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เรากินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราต้องรับบาปด้วยเพราะว่าทำให้มีคนฆ่าเยอะนี่ผมว่า
มันมองไกลตัวเกินไปมองหลายทอดเกินไปนะครับแต่ถ้าดูตามเจตนารมณ์ของทางพุทธศาสนาตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือพระอะไรต่างๆเนี่ยท่านให้เลี้ยงง่ายนะครับท่านอยู่ด้วยดำเนินชีวิตด้วยลักษณะของการเป็นผู้ที่ต้องพึ่งอาหารจากชาวบ้านในการที่ใส่บาตรจะเลือกมากไม่ได้อ้าวแล้วทีนี้กฎหมายเนี่ยทำไมอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับการรับซื้อของโจรเนี่ยมีความผิดเหมือนกันหมายถึงว่าโจรสมมติไปขโมยนาฬิกามาเรือนหนึ่งเอามาขายให้คุณหมอเขาจับได้ว่าคุณหมอซื้อเนี่ยนะครับก็ต้องโดนไปกับเขาด้วยทำไมมันไม่ตัดตอนอยู่แค่โจรครับถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ขัดหลักศาสนาเลยครับก็แต่นาฬิกานี่มันชัดเจนนี่ครับเพราะว่าสมมติว่าคุณไปคุณไปขโมยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คุณทำผิดแล้วนะครับแล้วคุณเอาเงินเอานาฬิกานี่มาขายต่อทั้งที่เรารู้ว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนาฬิกาของเขาเป็นนาฬิกาที่เขาขโมยมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อในตรงนั้นเนี่ยเจตนาเราก็ไม่บริสุทธิ์ละเจตนาเราก็ผิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปก็ควรรับไปตรงๆแต่พูดถึงว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยพูดถึงว่าบาปอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถ้าเป็นระบบสังคมอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องมีกฎหมายเนี่ยที่เข้ามาช่วยในการลงโทษนะครับของคนที่กระทำตรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อบล็อกไว้เพื่อไม่ให้คนที่มีความคิดที่ว่าถ้าขโมยมาไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงเราสามารถใช้ได้ผมว่าตรงนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ออกมาเพื่อบล็อกตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับไหนๆก็ TPBS นะครับโทรทัศน์สาธารณะก็จะเกิดแล้วนะครับพระอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครับว่าทีวีสาธารณะที่จะเกิดเนี่ยควรจะบริหารจัดการยังไงทำให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์ครับสงสัยว่าจะให้อัตมาไปเป็นผู้จัดการหรือยังไงเนี่ยให้เป็นที่ปรึกษาของผู้จัดการครับทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าคนที่มีคุณภาพนี่ก็มีเยอะครับแต่ถ้าหากว่าเขามองในแง่ประโยชน์ส่วนรวมเขาก็คงจะมาร่วมกันทำได้แต่นี้สำคัญว่าคนที่มีคุณภาพที่จะคิดในการที่จะสร้างเนื้อหาสาระตรงนี้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเขาก็ค่าตัวแพงก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องบุญเนี่ยเขายินดีที่จะรับบุญมากกว่าเงินหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังเป็นห่วงตรงนี้คือผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยทีวีสาธารณะอาจจะไม่ต้องขนขวายหารายการที่คนนิยมมากๆเพื่อจะให้ลงโฆษณามากๆแต่ว่าคงจะมีเงินส่วนหนึ่งมาสนับสนุนทีแต่ว่ากิจการที่จะดำเนินไปเนี่ยควรจะเน้นสารคดีให้ความรู้หรือเน้นศาสนาหรือเน้นบันเทิงหรือจะเน้นอะไรดีครับอาจารย์อยากจะมองทีวีว่าควรจะให้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมจะต้องเจาะจงแค่ภาษีจากสุราและบุหรี่เอาอย่างอื่นมาผสมด้วยไม่ได้หรืออ๋อให้มีงบประมาณเยอะๆใช่ใช่ไม่ฉะนั้นก็มันงบประมาณก็ไม่พออยู่ดีถ้าหากว่าเราจะทำให้มันมีคุณภาพจริงๆค่าพนักงานค่าคนไปถ่ายทำอะไรจีปาถะเนี่ยเขาก็คิดถึงลูกถึงเมียนึกถึงแท็กซี่อาตมาก็นั่งคุยบ่อยๆว่าทำไมไม่ทำไร่ไถนาอยู่ที่บ้านเหมือนแต่ก่อนก็ทำเหมือนกันแต่เดิมมาเราใช้ตะเกียงใช้น้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้มันมีไฟเข้าไปแล้วก็มีตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมจิปาถะในที่สุดก็เลยต้องหารายได้เพิ่มขึ้นครับเมื่อหาเพิ่มขึ้นก็ทำไงได้นะหมดฤดูทำนาก็เข้าขับแท็กซี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเขาอาจจะไม่พอเพียงตรงนี้ครับเมื่อไม่พอเพียงตรงนี้เนี่ยการที่จะหวังให้ทีวีเราเนี่ยได้ผลอย่างที่ตั้งใจอันนี้ก็ต้องดูไปสักระยะนึงเพราะยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเงินใช้อ่ะครับเข้าใจนั่นน่ะสิแล้วคุณหมอล่ะครับถ้าให้วาดฝันว่าจะมีทีวีในฝันเนี่ยนะครับอยากจะได้ทีวีแบบไหนครับคือผมว่าทีวีเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสื่อที่ปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากครับนะครับแล้วก็สอนให้คนเป็นคนดีก็ได้ทำให้คนเนี่ยเกิดโลภโกรธหลงมากโลภโกรธหลงมัวเมาก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีนี่ถือว่าเป็นเพื่อนในบ้านเป็นเพื่อนในบ้านที่ค่อนข้างเสี่ยงพอประมาณนะครับแล้วตามที่ดูในปัจจุบันเนี่ยทีวีจะอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าต้องมีโฆษณาเข้าเยอะต้องมีรายการที่สนุกสนานนะครับและโฆษณาอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าทำให้คนบริโภคเยอะขึ้นใช้อะไรมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีทีวีสาธารณะเกิดขึ้นจริงสักช่องนึงที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรายได้ที่จะเข้ามามากมายนักเนี่ยผมอยากจะให้ทีวีมีจุดยืนอยู่ตรงที่
ทำยังไงที่จะให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาคนนะครับทั้งความรู้ที่ให้รู้กว้างขึ้นให้ทันกับสมัย globalization โลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็ทำยังไงเนี่ยที่พัฒนาคนเนี่ยให้ก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาด้านจิตใจนะครับเป็นหลักใหญ่อย่าไปคิดถึงเรื่องโฆษณาหรือว่าเงินที่เข้ามาเพื่อให้ทีวีอยู่รอดได้มากเกินไปนะครับอยากจะได้ทีวีที่เป็นอุดมการเป็นอุดมการนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับเขาแบ่งกันว่ามีบันเทิงมีข่าวสารมีความรู้มีธรรมะนี่เอาสมมุติแบ่งเป็น4อย่างนะครับเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆนี่ผมคิดว่าถ้าเราแบ่งอย่างนี้เราจะบอกว่าบันเทิงนี่คือเสื่อมความรู้ข่าวสารเท่านั้นถึงจะมีประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะสอดแทรกสาระอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถสอดแทรกผ่านทางบันเทิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทำรายการยังไงเนี่ยให้มีจิตสำนึกที่ดีที่มุ่งพัฒนาคนที่ดีเนี่ย 100% แต่รูปแบบเนี่ยผมไม่ห่วงอาจจะใช้วิธีที่เข้าถึงคนได้ง่ายอาจจะใช้บันเทิงก็ได้นะครับโดยเฉพาะวิธีที่คนรับได้นั่นแหละใช้เยอะๆนะครับแต่ขอให้สาระที่ส่งต่อไปเนี่ยยกจิตสำนึกคนให้ได้แค่นั้นเองนะครับผม